หนึ่งในเหตุผลที่อัลลอฮ์จะรับดุอาของใครสักคนหนึ่งเขาขอดุอาจนกระทั่งน้ำตาของเขาไหลผมเนี่ยพาคนไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะพี่น้องผมกล้ายืนยันเลยว่าขอดุอาน้ำตาไหลได้จริงแต่มันจะไหลไหมเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมนั่งดูฮุจญะฮ์ผ่านตาเป็น 2-300 คนเนี่ยผมรู้เก็บข้อเคล็ดลับมาหนึ่งอย่างใจพี่น้องต้องมุ่งกับดุอาต้นนั้นก่อนต้องมุ่งให้ถึงเลยแก่นถวายต่ออัลเลาะห์เลยว่าข้าพเจ้าอยากจะได้แบบนี้จริงๆแล้วน้ำตาจะไหลผมยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องไปเป็นมะห์รอมให้แม่ไปทำอุมเราะห์สมัยที่ยังมีสกายวอล์กอยู่รอบไบตุลลอฮ์ปีนั้นผมจำขึ้นใจเลยผู้ชายคนนี้ไปกับแม่ปรากฏตะวาฟเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปนั่งแม่ขอดูอาพี่น้องน้ำตาไหลพรากเลยลูกชายยืนอยู่ผมนั่งอยู่กับแกลูกชายยืนอยู่ข้างหลังแม่ขอดูอาไปสักพักนึงก็หันมามองลูกชายลูกชายทำอะไรยืนอยู่แกก็บอกกับลูกชายว่าลูกเอ้ยขอดูอาสิเรามาไกลขนาดนี้เดินทางมาขนาดนี้ขอดูอานะลูกชายบอกกับแม่ว่ายังไงรู้ไหมเพราะคุยข้ามหัวผมเลยผมได้จำได้ลูกชายบอกกับแม่ไม่มีอะไรจะขอฉันไม่มีอะไรจะขอมาขอไปเถอะแม่ก็เรียกลูกชายลงมามานั่งตรงนี้ไม่มีอะไรจะขอใช่ไหมมึงขอแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมะจะช่วยด้วยขอให้มึงเลิกบุหรี่ได้ยากหรือไม่ยากคนดูบุหรี่ยากไหมเลิกบุหรี่เนี่ยยากใช่ไหมการจะเลิกบุหรี่ได้มันยากมากบางคนกินยาสารพัดยังเลิกไม่ได้ผู้ชายคนนี้นะครับได้หัวข้อจากแม่ว่าให้ขอเรื่องเลิกบุหรี่นั่งคู่กันเลยผมนั่งฝั่งนี้แม่เขาลูกเขาแล้วก็ผมนั่งฝั่งนี้ลูกชายก็มานั่งแบบเสียไม่ได้นั่งก็นั่งขอก็ขอแม่ก็ขอเลยโอ้อัลลอฮ์จ๋าแค่โอ้อัลลอฮ์จ๋านะน้ำตาร่วงเลยน้ำตาร่วงเลยผมนั่งข้างๆเนี่ยนะพี่น้องน้ำตาผมยังเลยลูกชายเวลาเห็นแม่น้ำตาไหลนะครับแล้วประโยคที่แกพูดโอ้อัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้เชื่อไหมผู้ชายคนนี้นะครับยกมือขึ้นขอดูอานะครับน้ำตาร่วงทันทีเลยยืนอยู่เนี่ยไม่ได้อยากจะขอโดยซ้ำแต่เวลาเห็นแม่ตัวเองบอกให้ขอต้นเนี่ยมึงไม่รู้จะขออะไรอุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วเอาหน้าขอเธอลูกขอให้เลิกบุหรี่ได้แม่ยกมือขอดูอาอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันเลิกบุหรี่ได้น้ำตาร่วงลูกนั่งอยู่ข้างๆน้ำตาร่วงเลยนี่ของจริงเลยพี่น้องเก็บขอดูอาอัลลอฮ์จ๋าหลังจากนั้นนะแกร้องไห้เลยผู้ชายน่ะแล้วก็ขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้ขอให้ฉันเลิกบุหรี่ได้